นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับกลับมาสู่ช่วงสนทนากันต่อนะครับหลังจากได้พักดื่มน้ำดื่มท่าแล้วนะครับคุณหมอครับครับผมว่ากันเลยครับว่าช่วงสงครามปีแล้วเราเสียชีวิตเป็นยังไงบ้างครับครับปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณกับข้อมูลมันมี2แหล่งนะครับของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนที่แถลงการออกมาเนี่ยประมาณ300กว่านะครับต้นๆของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราเก็บข้อมูลเรื่อยตามต่อไปสำหรับพวกเคสที่มารักษาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็รักษาเลยไปอีกสักเดือนนึงนะครับของเราอยู่ที่ประมาณเกือบ400กว่านะครับหมายความว่าหลังจากพ้นช่วง7วันอันตรายไปแล้วยังมีคนที่รักษาตัวและเสียชีวิตตามหลังมาอีกคืออาจจะบาดเจ็บสาหัสนะฮะยังไม่เสียชีวิตหลังจากได้อีกสัก7วัน8วันหรือเดือนนึงเนี่ยเสียชีวิตเราก็รับคนนั้นเข้ามาใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วผมจำตัวเลขได้คร่าวๆว่าประมาณสัก200กว่าเกือบ300เฉพาะคนที่เสียชีวิตในช่วงเจ็ดวันอันตรายใช่ครับหลังจากนั้นก็มีเพิ่มอีกจนเป็น300เท่าไหร่นะครับคุณหมอกับร้อยปลายเกือบ400เกือบ400ครับครับที่น่าสนใจนะครับอย่างที่ผมได้เล่าพี่แจ็คไปตอนช่วงที่แล้วนะครับโดยสรุปแล้วนะครับการเสียชีวิตเนี่ยมันไปหนักในช่วงวันที่13เป็นซะเยอะนะครับจำนวนตัวเลขที่น่าสนใจคือตัวการตายบนถนนหลวงนะครับอยู่ที่ประมาณ200เกือบครึ่งเกือบครึ่งครับครึ่งอยู่ที่ประมาณ200แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยคือค่อยๆลดลงทีละน้อยประมาณ10รายต่อปีครับส่วนที่น่าเป็นห่วงคือการตายในถนนชนบทครับอยู่ที่ประมาณ150ครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอืมครับจากปัญหาตรงเนี้ยเราเริ่มเล็งเห็นว่าจะต้องมีการจัดการครับนะครับตัวถนน2เส้นเนี้ยจริงๆมันมีความเชื่อมโยงกันครับผมคนเนี่ยถ้าอยู่บนถนนชนบทจะมีความเสี่ยงตายประมาณ150ใน400ครับผมแต่เมื่อไหร่ที่เขาเคลื่อนที่จากถนนชนบทขึ้นไปบนถนนทางร่วมทางแยกครับขึ้นไปบนถนนหลวงความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเขาก็จะมากขึ้นครับผมนะครับเพราะฉะนั้นในปีเนี้ยมันก็น่าสนใจว่าเอ๊ะเราจะมีทางทำอะไรได้บ้างไหมครับที่จะทำให้ตัวเลขตัวเนี้ยมันไม่เกิดความสูญเสียมากเท่าเดิมนะครับก็เป็นความท้าทายอย่างนึงนะครับทั้งในบทบาทของเจ้าหน้าที่และในบทบาทของภาคประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดลงไปพอผมเจาะตัวเลขลงไปลึกๆผมพบว่ากลุ่มเยาวชนอายุประมาณ15เลื่อยไปจนถึง24ปีแหมเป็นวัยที่เป็นกำลังสำคัญประเทศชาติเลยใช่ครับกลุ่มนี้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณสัก 15% 20% แค่ช่วง10ปีนี้นะครับเกือบ 20% ของทั้งหมดที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นกลุ่มที่บาดเจ็บสูงที่สุดถ้านับเฉพาะคนที่เมาสุราในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มหลักนะครับก็อยู่ที่ประมาณเป็นพันรายที่บาดเจ็บครับครับตัวเลข3จุดนี้ที่เป็นจุดหลักๆของสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตปีนี้ทำอย่างไรถึงจะลดแล้วมันจะลดหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่น่าติดตามต่อครับครับเรามีมาตรการหนึ่งที่พยายามจะเอาความรู้เอาตัวเลขเอาความเสี่ยงพวกนี้สะท้อนกลับไปให้ประชาชนในระดับที่เขาใช้รถใช้ถนนกันตามบ้านชุมชนให้เขาได้เห็นกันใช่ครับให้เขาได้รู้ผมเชื่อว่าหลายปีที่ผ่านมาบางคนมองตัวเลขสถิติที่ทางการประกาศผ่านทีวีตอนเช้าๆเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาเรื่องไกลตัวใช่ยังไม่ญาติพี่น้องเราไม่ใช่ตัวเราใช่ครับปีนี้ไม่มีคนตายหรือเต็มที่ก็มีคนตายในหมู่บ้านแต่ก็แล้วกันไปปีนี้เราพยายามจะเอาตัวความเสี่ยงเรื่องนี้ผลกระทบผลลัพธ์ความพิการการสูญเสียรายได้นะครับปัญหาที่จะเกิดตามมากรณีเสียชีวิตเอาไปคุยกันในชุมชนเลยวิ่งตรงลงไปโดยไม่ต้องผ่านทีวีไม่ต้องผ่านปากกาไม่ต้องผ่านสื่อผ่านสื่อแบบรูปแบบเดิมๆแบบเดิมเนี่ยทำแบบใหม่ต้องเพิ่มครับเพราะเราตั้งเป้าว่าอะไรปีนี้เราจะลดผมเห็นตั้งทุกปีนะครับ
เราก็พยายามนะคุณหมอนะครับอย่างเช่นมูลที่มองไม่ขับก็บอกสงการปลอดภัยตายเป็นศูนย์ครับนะฮะมันก็ทำยังศูนย์ไม่ได้สักปีนะครับครับพอมันมองภาพใหญ่ๆทั้งประเทศมันอาจจะยากครับเพราะว่าทุกคนมาใช้ถนนอยู่แล้วครับอุบัติเหตุจำนวนหนึ่งเป็นสิ่งที่คนไม่ได้ระแวดระวังนะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราย่อยลงไปสู่ระดับชุมชนทุกคนได้รับข้อมูลได้รู้ความเสี่ยงได้รู้ความอันตรายเท่าๆกันมีการพูดคุยกันในระดับชุมชนนะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยประสบความสำเร็จในการปกป้องลูกหลานในชุมชนของเขาด้วยวิธีเดียวกันนี้จากเคยมีคนบาดเจ็บคนเสียชีวิตครับกลับเป็นไม่มีหลังจากได้ทำงานที่ไปทำใช่ครับงานที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมันเป็นหลักการผมพูดในเชิงหลักการนะครับทุกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมผมมีรูปแบบสั้นๆให้พี่แจ็คได้ดูครับผมนะครับตัวรูปแบบเนี้ยเราตั้งชื่อว่าหลักการ3ต่อเพื่อปกป้องพี่น้องแล้วก็ลูกหลานของแต่ละชุมชนครับเราไม่ได้อยากให้มองภาพใหญ่ๆเหมือนเมื่อก่อนว่างานอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุจราจรโอ้มันงานใหญ่มากใช่ครับทุกคนมีส่วนร่วมในส่วนของตัวเองได้แล้วเราก็ไม่อยากให้มองว่ามันเป็นแค่งานของทางการครับเพราะคนตายจริงๆมันใกล้ตัวเรากว่าที่เราคิดใช่ครับใช่มั้ยครับหลักการที่ว่านั่นนะครับผมขออนุญาตลงไปในรายละเอียดเพื่อให้เป็นไอเดียนะครับเราไปดูงานมาจากหลายๆชุมชนพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งผมเรียกว่าเป็นปราชญ์ท้องถิ่นครับผมเขาคิดกันเองคุยกันเองแล้วก็วางงานกันซึ่งแต่ละชุมชนก็จะไม่เหมือนกันใช่ครับแต่หลักๆเนี่ยเขาจะมีหลักการในการคุยกันอยู่ผมยกออกมาเป็น3ต่อตอนแรกก่อนถึงเทศกาลเนี่ยเขาจะเตรียมตัวตอนเตรียมตัวคือก็จะต้องมีการคุยกันก่อนว่าเอ๊ะตกลงคุยกันง่ายๆในหมู่บ้านในชุมชนนะครับเอ๊ะบ้านเราเนี่ยมันมีอุบัติเหตุทุกปีเลยนะใช่นี่มันเกิดจากอะไรตรงไหนถนนหรือไอ้เด็กๆหรืออะไรชาไปครับแล้วเขาก็รู้ว่าคนเมาเนี่ยมันเป็นปัจจัยบ้านไหนเมาบ้างนั่งคุยกันรู้ใช่หลังจากรู้แล้วทีนี้ก็มาเตรียมตั้งที่ว่าคือตั้งด่านจุดสกัดนะครับเมื่อก่อนถ้าเราลงไปในถนนต่างจังหวัดเวลาเทศกาลนะครับเราก็เห็นด่านที่มันเป็นเต็นท์นะครับมีเจ้าหน้าที่อสอะไรบ้างนั่งอยู่ในเต็นท์นะครับคอยเสิร์ฟบริการน้ำผ้าเย็นพัดหรือมีห้องน้ำให้เข้าแต่อยู่บนถนนเนี่ยก็จะตั้งเป็นแค่กลวยถามว่าตั้งแค่กลวยเนี่ยช่วยไหมช่วยบ้างอาจจะชะลอความเร็วใช่ใช่ครับแต่มันไม่มีใครมาจัดการกับเรื่องเมาและหมวกกันน็อกแล้วถามว่าใครจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ถ้าเราบอกว่าตำรวจผมถามว่าประชากรทั้งหมดที่เรามีทั้งประเทศตำรวจมีพอหรือเปล่าใช่ครับแล้วตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยจริงๆมันก็เป็นคนรอบๆตัวเรารู้จักกันดีแล้วใช่ไหมครับการที่เราออกมาช่วยกันได้นะครับผมมองว่าเมื่อวันที่มันสายเกินไปเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าทำไมเราถึงไม่ได้ทำอะไรเพื่อให้เขาอยู่รอดให้เขาได้อยู่ให้เขาไม่ต้องพิการไม่ต้องเสียชีวิตใช่ครับทีนี้เมื่อเขาทำจุดตรวจจุดสกัดนะครับรูปแบบหลักๆที่พื้นที่ที่ทำแล้วลูกหลานเขาไม่เสียชีวิตเลยที่เขาทำนะครับก็เป็นรูปแบบง่ายๆที่คุยกันก็จะมีคนเวียนกันไปอยู่อย่างเวลาที่ผมบอกพี่แจ็คช่วงกลางวันก็ไม่ได้เดือดร้อนกันมากเทศกาลก็หยุดอยู่แล้วบ่ายสองถึงสักสามทุ่มนะครับถ้ามีคนเมาขับรถจะออกจากถนนหมู่บ้านไปดักเลยบนถนนใหญ่คุยเลยดักคุยเมาว่านั่งพักขับเข้าไปนั่งในเต็นท์สำคัญคือต้องดักเขาไว้ให้ได้ถ้าปล่อยเขาไปจริงๆมันก็ต้องมีพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันสารวัตรกำนันอะไรพวกเนี้ยที่เป็นคนที่เคารพถือนะฮะครูเนี่ยในแต่ละจังหวัดยังมีคนเคารพถืออยู่ใช่ครับโดยเฉพาะเด็กกลุ่มที่เป็นครับก็ต้องไปอยู่ในด่านชุมชนนั้นใช่ครับครับอาจจะไม่ต้องอยู่ทั้งวันและจริงๆไม่ต้องอยู่ทั้งคืนเพราะอย่างที่เราเห็นกันสถิติมันโชว์อยู่แล้วกลางคืนมันไม่มีแล้วใช่ครับมันก็เรียกว่ามันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเน้นๆเรามาช่วยกันช่วงบ่ายๆกลางวันนะครับอาจจะผัดเวรกันนะครับคนในหมู่บ้านก็เวียนๆกันคุยตกลงกันก่อนว่าจะจัดการจะดักเขาอย่างไรนะครับถ้าเกิดทำไม่ได้เรียกผู้ใหญ่บ้านเรียกเชิญท่านกำนันเชิญท่านนายกมาช่วยคุยนะครับมันผมคิดว่ามันไม่ได้เพื่อประโยชน์ของใครเลยคนในชุมชนนั่นแหละใช่แล้วจริงเนื้อแท้เลยคือประโยชน์ใครประโยชน์ของคนคนนั้นแหละคนที่เมานั่นแหละใช่ครับใช่ครับแล้วผมเห็น2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
มีหลายเหตุการณ์มากที่สมัยนี้เรามีกล้องติดหน้ารถใช่ไหมครับมีหลายเหตุการณ์มากที่กล้องติดหน้ารถของคันที่ขับไปดีๆเนี่ยพบว่าไอ้คันที่ขับสวนมาอยู่ๆก็เซมาชนบ้างพลิกมาชนบ้างซึ่งหมายความว่าอุบัติเหตุเนี่ยเราทำตัวเราให้ดีไม่พอเราจะต้องครับนะครับระวังคนอื่นด้วยใช่ระวังคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวด่านชุมชนของที่เราจัดตั้งขึ้นมานะครับมีการสกัดกั้นได้จริงนะครับช่วยให้คนไม่ออกไปรับความเสี่ยงได้จริงรวมถึงไม่ออกไปทำความเสี่ยงให้คนอื่นได้จริงๆนะครับเราก็เชื่อว่าอุบัติเหตุนี้จะลดลงใช่ครับตัวเลขที่ผมพูดตายโดยรวม300 400ครับปีนี้มาดูกันมาตรการแบบใหม่ของเราจะช่วยได้แค่ไหนนะครับครับตัวมาตรการเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นส่วนร่วมจากทุกคนที่มี3ต่อมีต่อตั้งใช่ไหมฮะครับเตรียมตัวต่อเตรียมตัวครับต่อตั้งด่านตั้งจุดสกัดครับครับตอนนี้ผมกำลังพูดกำลังพาไปถึงต่อสุดท้ายต่อติดตามผลอืมครับมาดูกันว่าหลังเทศกาลภาพรวมแล้วเมื่อเราติดตามผลดูตัวเลขจะเป็นอย่างไรครับนะครับน่าสนใจว่าตอนนี้เราพาชุมชนเข้ามารับทราบความเสี่ยงของเขานะครับรับทราบความอันตรายครับพาเขามาช่วยกันหาทางออกสำหรับลูกหลานของเขาเองนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณอย่างไรนะครับความสูญเสียเราจะลดลงแค่ไหนตายปีละ300 400ปีนี้จะเหลือเท่าไหร่ครับคนเมาแล้วขับชนบาดเจ็บปีนี้จะลดลงจากพันกว่าไปเหลือเท่าไหร่ครับ ครับบนถนนหลวงตายปีละ200ปีนี้จะเหลือเท่าไหร่และโดยเฉพาะในชุมชนที่เราตั้งด่านปีที่แล้ว150ปีนี้อันนี้ด่านชุมชนเนี่ยเราทำทั่วประเทศไหมครับคุณหมอครับเราพยายามสนับสนุนนะครับไปทำทั่วประเทศบางชุมชนตอนนี้คือคักมากมีหลายชุมชนที่ทำไปประสบความสำเร็จไปแล้วคือช่วงปีใหม่ได้ทำแล้วใช่ประสบความสำเร็จใช่เรามีเอาพวกนี้มาเผยแพร่ไหมคุณหมอเราพยายามหาช่องทางแลกเปลี่ยนนะครับก็อาจจะเป็นช่องทางผ่านสื่อสารมวลชนช่องทางปกตินะครับในทางโซเชียลเน็ตเวิร์กครับแล้วก็ในทางประกาศของทางราชการครับผมก็อยากเห็นช่องทางใหม่ๆที่เราได้ช่วยนำแนวทางเราเนี่ยออกไปสู่ภาคประชาชนด้วยเหมือนกันนะครับผมถ้าท่านใดเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนในบ้านเราในหมู่บ้านเราในชุมชนของเราลองไปชักชวนครับครับทางผู้นำชุมชนอบต.ท่านนายกนะฮะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับอยากรู้บางคนไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยอยากรู้องค์ความรู้นี่เป็นยังไงวิธีการทำยังไงติดต่อมาได้ที่สำนักโลกไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคครับจำที่อยู่นะที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับสำนักโลกไม่ติดต่อนะมีทั้งเว็บไซต์นะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลครับนะครับสามารถติดต่อได้เรายินดีที่จะบอกวิธีการนะฮะว่าควรจะทำยังไงบ้างใช่ครับแล้วก็เราก็จะมีตัวแผ่นพับนี้นะครับเป็นกรอบกว้างๆให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับเป็นไฟล์รูปภาพนะครับไปดูเพื่อเตรียมตัวได้แล้วก็หลังเทศกาลนะครับเราอาจจะลองมาคุยกันอีกทีนึงภาพรวมตัวเลขที่เราติดตามเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในระยะเทศกาลนะครับตัวรูปแบบของด่านชุมชนที่เราคุยกันเนี่ยนะครับก็ตั้งใจจะให้มีการติดตามผลตัวเลขในชุมชนด้วยเหมือนกันนะครับอยากให้แต่ละชุมชนเนี่ยลองดูรายวันเลยว่าปีที่แล้วบ้านเราเนี่ยชุมชนหมู่บ้านหรือตำบลเราเทศบาลเราเนี่ยมีคนเจ็บคนตายเท่าไหร่นะครับปีนี้พอเราจัดการตั้งหลายชุมชนแล้วใช่แต่ละวันเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับยังมีจุดรอยรั่วตรงไหนอีกบ้างที่เรายังไม่ได้ช่วยกันครับผมคิดว่าเราเคยมีโมเดลที่ประสบความสำเร็จในลักษณะเนี้ยมาแล้วหลายอย่างนะครับโอ้ตั้งแต่กองทุนหมู่บ้านนะครับสหกรณ์อะไรเงี้ยครับหรือถ้าทางฝั่งสุขภาพก็จะมีพวกป้องกันไข้เลือดออกนะครับเราเคยช่วยกันมาแล้วเพื่อลูกหลานเราเพื่ออนาคตนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้นำชุมชนนะครับท่านคือตัวแทนของชุมชนของประชาชนใช่ที่จะนำมาซึ่งความปลอดภัยในชุมชนนะครับถ้าท่านเป็นกำลังสำคัญที่จะพาชุมชนเข้ามาสู่รูปแบบกระบวนการนี้ได้นะครับเราก็จะขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวในรายการเราคุณหมอฮะอาทิตย์หน้ารายการเราจะไป
พบด่านชุมชนครับที่เขาทำมาแล้วนะครับแล้วไปดูซิเขาทำยังไงนะครับรู้สึกอาทิตย์หน้าจะไปที่ไหนครับคุณหมอครับก็ตอนนี้เราทำอยู่หลายพื้นที่นะครับ ที่กำลังบูมมากๆช่วงในโซนภาคเหนือนะครับเชียงรายเชียงรายนะฮะก็ถ้าหลายๆท่านดูข่าวผ่านๆนะครับจะเห็นว่าโซนนั้นนี่ทุกเทศกาลนะครับเชียงรายเชียงใหม่ลำปางก็จะติดชาร์จตลอดปีนี้ภาคราชการแทบจะนั่งเชียร์เลยเพราะในชุมชนทั้งท่านนายกเทศมนตรีนายกเทศบาลนายกอบต.ทุกคนในชุมชนลุกขึ้นมาบอกว่าต้องทำแล้วต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันว่าเขากำลังจะทำอะไรกันบ้างครับนะน่าสนใจอย่าลืมนะที่น่าต้องติดตามนะฮะครับไปดูสิด่านชุมชนเชียงรายเขาทำยังไงก็สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลงได้ใช่ครับนะครับแล้วหลังสงกรานต์เจอกับผมอีกทีนึงครับตัวเลขที่เราได้ดูกันครับนี่เพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกำลังให้วัคซีนตัวใหม่ทำนองนั้นครับกับอุบัติเหตุใช่ครับนะฮะคือเรื่องของด่านชุมชนนะลองหยอดคือเรามีแหมยาหลายตัวมากเราให้ไปทุกปีเลยครับนะฮะเรื่องรู้เรื่องนี้เรื่องนั้นนะเอาตัวนี้มาดีแหละมาดูด่านชุมชนแล้วดูซิวัคซีนตัวนี้จะได้ผลหรือเปล่าครับนะครับเราก็ต้องมาดูกันครับผมก็ถ้าเรียกมันว่าวัคซีนนะครับการที่ประชาชนจะแข็งแรงได้นะครับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็เราทำได้เพียงแค่เป็นคนโค้ชโค้ชคือเชียร์บอกแท็กติกนะครับบอกวิธีการเล่นแต่นักกีฬาคือชุมชนและประชาชนจะปลอดภัยคือจะชนะได้นะครับมันต้องมาจากการปฏิบัติจากการซ้อมเตรียมตัวนะครับแล้วก็ตั้งใจจริงๆนะครับอยากจะเชียร์ทุกคนนะครับใครที่เคยประสบกับความสูญเสียจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาแล้วน่าจะพอเข้าใจถึงความทุกข์ทรมานมาช่วยกันนะฮะผมว่าประชาชนทุกคนนะคุณหมอครับในประเทศเราเนี่ยเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมาช่วยเหลือกันนะครับผมว่าใครก็มีพี่น้องนะครับคุณหมอฮะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยลูกบางคนเลี้ยงมาอายุ17 18 19 20เนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยนะคุณหมอนะหมดทรัพยากรประเทศชาติไปเยอะนะครับแล้ววันนี้ก็มาเสียชีวิตจากประเทศเนี่ยมันไม่คุ้มค่านะฮะซึ่งเราสามารถก็ตรงนี้ได้ครับนะครับก็คุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท้ายนี้ก็ผมฝากเตือน2จุดนะครับจุดที่1ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับลูกหลานของท่านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มวัยรุ่น15ถึง25ปีนะครับโดยเฉพาะผู้ชายนะครับการที่จะให้เขาออกไปเล่นสงกรานต์นะครับก็ระวังไว้หน่อย3วันนะครับเตือนทุกวันผมคิดว่าเตือนไปเถอะเตือน3วันดีกว่าจะไม่มีเวลาได้เตือนแล้วคือไม่มีโอกาสได้พูดอีกแล้วใช่ครับเตือนบอกเขาไปเถอะอย่างน้อยก็ให้เขาได้คิดได้ฝังมันไปในหัวนะครับจุดที่สองคือตัวกลุ่มวัยรุ่นเองนะครับกลุ่มนี้เป็นตัวเราเป็นความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับก็ลองคิดว่าวันนี้เราสนุกแต่สนุกให้มันมีวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับลองคิดดูว่าถ้าพรุ่งนี้เราไม่ได้ตื่นมาเห็นไม่ได้มาอยู่กับเพื่อนแล้วจะไม่ได้เล่นสงกรานต์อีกแล้วนะครับไม่ว่าจะในแง่ว่าจะไม่ได้เล่นตลอดไปหรือจะเสียชีวิตหรือจะบาดเจ็บการที่ออกไปเล่นอีกไม่ได้จะพิการก็แล้วแต่ใช่ครับชีวิตมันข้อคงจะแย่นะครับเล่นวันนี้เพื่อให้ได้มีโอกาสเล่นในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็เป็นคำเตือนนะครับจากคุณหมอภทัยสิงห์คำนะครับคุณหมอนะครับของสำนักโรคติดต่อนะครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับยินดีครับพี่แจ็คครับเอาละครับสถิติที่คุณหมอไผ่ได้พูดไว้นะครับเห็นนะครับก็ช่วงไหนที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเวลาไหนที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะครับต้องระมัดระวังนะครับใครมีลูกบุตรหลานนะครับจะไม่ได้สงกรานต์ก็หลีกเลี่ยงช่วงเวลานั้นๆ นะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานตัวเองนะครับตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ